السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาพบกันในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงวันเวลาที่มีเกียรติยิ่งก็คืออยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนวันนี้วันที่18ใช่ป่ะบวชกัน18วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่18ใช่ป่ะใช่ป่ะบวชอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าได้กี่วันแล้วบวชอย่างเดียวนั่นแหละเหมือนกันบวชไปกันแล้วกันเขายังไม่ประกาศดูเดือนก็เราก็บวชไปกันแล้วกันเนี่ย18นี่สาวว่าจะแผ่วๆไหมบางคนแผ่วนะมีแผ่วไม่เป็นไรกลางๆช่วงกลางแผ่วหน่อยได้เดี๋ยวเข้า10สุดท้ายนี่เอาเต็มที่อินชาอัลเลาะห์ตั้งใจไว้นะเราก็ตั้งเจตนาตั้งเนียด ในการรับฟังนี้เช่นเดิมว่าเป็นไปกรณอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์เพื่อเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นความรู้นะเพื่อเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนในส่วนที่เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วไอ้กรณีของการเติมย้ำซ้ำทวนเนี่ยมีอานิสงส์ไม่ต่างจากการแสวงหาของใหม่ที่เป็นความรู้ใช่มั้ยطلب العلم أفضل من صلاة النافلة إمام شافعي رحمه الله บอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นมีความประเสริฐยิ่งกว่าการละหมาดซุนัตมาซุนัตยังสู้ไม่ได้เลยนะมาอุบิดัลลอฮุมิธลัลฟิกฮีไม่มีอัลลอฮ์มิได้ถูกอิบาดัตเหมือนอย่างฟิกคือการทำความเข้าใจในหลักการของศาสนาเรียกว่าเป็นอิบาดัตที่ประเสริฐเลยทีเดียวหรือมุซาคาระตุลอิลมิอิบาดะตุนหรือซอลาตุนการทบทวนเนี่ยมุซาคาระก็คือการทบทวนการรำลึกถึงความรู้นี่คือการเติมย้ำซ้ำทวนเป็นอิบาดะห์หรือเป็นละหมาดนี่คือคำกล่าวของซะลัฟเมื่อเรามีเจตนากรณะอัลลอฮ์ตะอาลาและไอการฟังของเราเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งจบแหละนะเราอยู่ในสภาวะของคนที่ถือศีลอดด้วย
แล้วเราก็ทำกุศลด้วยในการเรียนรู้ในการรับฟังนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเอาอย่าคุยกันตีอย่าคุยกันวันนี้ดูไปทีแล้วสอนติดแสละมัดสอนไปใกล้ๆจะจบเอายกของมาแก้บวชคุยกันเสียงวุ่นวายก็ของเขายกมาเราจะต้องพูดอะไรนะโอ้ยเจียวไปหมดของยกมาแล้วโอ้ยยกมาด้วยวุ่น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 ก็เขาจะวางเขาวางไปเราก็นั่งฟังดิใช่ไหมวัดดูให้วัดดูนั่งกันเย็บหมดพวกนี้ถ่ายทอดนะเนี่ยออกไปทั่วโลกนะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนห้องนี้มันคุยกันดังเหลือเกินเห็นไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวแก้บวชก่อนค่อยคุยกันอ้าวมาดูสิถึงตรงไหนห้าสิบสองป่ะห้าสิบสามตรงไหนลาตาสุบูใช่ไหมมาดูที่หน้า53บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาตาสุบูอัศฮาบีฟะวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิลาวอันนะอะฮะดะกุมอันฟะกะมิตละอุฮุดินดะฮะบันมาบะละกะมุดดะอะฮะดิฮิมวะลานะซีฟะฮูพวกท่านอย่าด่าทอเหล่าซอฮาบะห์ของฉันดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์มาดแม้นว่าแท้จริงคนหนึ่งของพวกท่านได้บริจาคทองคำเหมือนภูเขาอูฮุดนั่นก็ย่อมไม่ถึงมุดหนึ่งของผู้หนึ่งในหมู่พวกเขาและไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมันด้วยซ้ำไปแปลว่าเราเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยถ้าบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอีโต้หรือภูเขาสามมุกบ้านเราเนี่ยตรงภูเขาอิโต้เห็นไหมก่อนมองเห็นไหมตรงนี้เห็นนี่คนมาดีน่าเนี่ยเขาไม่รู้จักภูเขาใดเท่ากับภูเขาอูฮุดนบีจะโยกกับภูเขาอูฮุดตลอดบ้านเราก็คือภูเขาอิโต้ใครบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอิโต้เนี่ยยังสู้การเสียสละของซอฮาบะห์เพียงแค่หนึ่งมุดเนี่ยคือข้าวสารหนึ่งกอบมือที่พวกเขาเหล่านั้นได้เสียสละไปในวิถีทางของอัลเลาะห์หรือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของมุดยังสู้ไม่ได้เลยนะคำกล่าวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงเนี้ยนี่เป็นหะดีษมุตะวาติรด้วยท่านอิบนุฮะญาร์อัสกะลานีเนี่ยแต่งหนังสือขึ้นมาเนี่ยเล่มหนึ่งเลยเกี่ยวกับหะดีษของบทเนี่ยนะคืออับดุรห์มานอิบนุอาฟซึ่งเป็นสหายรุ่นใหญ่อับดุรห์มานอิบนุอาฟเนี่ยมีปากเสียงกับคอลิดอิบนุลวะลิดซึ่งเป็นสหายชั้นผู้น้อยเพราะว่าคาลิดอิบนุวะลิดเข้ารับอิสลามทัศนะที่บอกว่าช้าสุดก็คือหลังปีแห่งการพิชิตนครมักกะนะหรืออาจจะเป็นช่วงหลังซุลฮุดัยบียะห์แต่นั่นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงแรกบรรดาซอฮาบะห์อย่างอับดุรห์มานอิบนุอาฟนี่ก็คือเข้ารับอิสลามตั้งแต่ตอนอยู่นครมักกะฮ์ก่อนจะอพยพไปนครมะดีนะห์นะเป็นมุฮาจิรินรุ่นแรกมีปากเสียงกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทำไมซอฮาบะห์มีปากเสียงกันคนซอฮาบะห์เนี่ยยังไม่พ้นความเป็นคนเข้าใจมั้ยเราไม่ได้พูดถึงบรรดาเทพเหมือนเวลาเราพูดถึงนบีของเรานบีของเราน่ะมีมุอ์จิซาต
มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับนบีสำแดงบางอย่างได้ที่แปลกซึ่งมันพิสดารไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาสำแดงได้แต่เราเนี่ยจะไม่เล่านบีของเราในลักษณะเป็นอภินิหารเป็นความมหัศจรรย์อะไรแบบนั้นนบีเราก็คือมนุษย์เห็นไหมการเดินทางของนบีก็คือขี่สัตว์พาหนะนี่ภาวะปกตินบีเรานี่ไม่ได้เหาะไปนะเวลาท่านจะอพยพไปนครมะดีนะห์นี่ท่านเหาะไปป่ะคือนบีเราเนี่ยไม่เหมือนกับศาสดาในบางศาสนาซึ่งเขาจะมีความพิเศษของเขาก็จะเหาะไปที่นั่นเขาจะเหาะไปตรงนั้นเหาะไปตรงนี้ไอ้ของเรานี่ไม่ใช่ของเราเป็นคนนบีเรานี่ยังเป็นคนนะด้วยเหตุนั้นจึงเป็นผู้ที่เรานี่สามารถจะปฏิบัติตามได้เพราะเป็นคนเหมือนเราแต่จะเกินจากความเป็นคนไปแล้วเนี่ยมันก็พูดยากเราจะทำให้ใกล้เคียงเนี่ยทำยากเพราะไม่ใช่คนไงนึกออกไหมนบีของเราคือมนุษย์ไม่ใช่เทพหรือจะกึ่งหรือเป็นผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่นบีเราเป็นคนเมื่อเป็นคนเราซึ่งเป็นคนก็สามารถปฏิบัติตามท่านนบีได้ใช่ไหมบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นคนบรรดาภรรยาของท่านนบีก็ยังเป็นคนเมื่อเป็นคนมันก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของความเป็นคนคนมันทีมก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หันไปมองคนนั้นก็โอ้โหเรียมเย็นเป็นไอพุ่งไปหาเขาหรือว่านั่งอยู่เฉยก็มีเป็นรัศมีขึ้นส่องสว่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกคือยังเป็นคนอยู่นะอันนี้ของเราเนี่ยคือพูดตามความเป็นจริงเมื่อซาบัตมีปากเสียงกันอย่างนี้มันก็จึงมีเหตุที่เป็นคำสอนเกิดขึ้นคือถ้าดีกันหมดมันก็ไม่มีคำห้ามเลยเห็นไหมนบีออกมานบีก็บอกกับคอลิดอิบนุนวาลิดว่าลาตัสุบูอัสฮาบีพวกท่านอย่าด่าทอซอฮาบัตของฉันเอาฟังดูดีนะถ้าเรารู้ต้นเรื่องแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจอับดุลรอห์มานอิบนุอาฟเป็นซอบัตรุ่นใหญ่คอลิดอิบนุนวาลิดเป็นซอบัตรุ่นน้อยเรียกว่ารุ่นน้องด้วยสองฝ่ายนี้มีปากเสียงกันนบีออกมาบอกกับคอลิดอิบนุลวะลิดว่าอย่าด่าทอซอฮาบะห์ของฉันนบีบอกกับใครบอกกับคอลิดคอลิดเป็นใครเป็นซอฮาบะห์แต่เป็นซอฮาบะห์รุ่นน้องบอกกับคอลิดว่าอย่าด่าทอซอฮาบะห์ของฉันนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอย่าด่าทอซอฮาบะห์ของท่านก็ขนาดซอฮาบะห์เนี่ยคนที่เป็นซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องมีความประเสริฐใช่ป่ะนบียังห้ามไม่ให้ซอฮาบะห์ซึ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยไปบริพาสซอฮาบะห์รุ่นพี่แล้วสัมหาอะไรกับเราซึ่งไม่ใช่ซอฮาบะห์ก็เราน่ะมันไม่ใช่ซอฮาบะห์น่ะเราจะไปบริพาสซอฮาบะห์ได้มั้ยล่ะขนาดซอฮาบะห์ด้วยกันนบียังห้ามเข้าใจยังเนี่ยหะดีษบทเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครไม่เชื่อหะดีษบทนี้ก็ว่ากันไปเอาอยากจะด่าอยากจะด่าก็ด่าไปใครอยากจะโจมตีซอฮาบะห์ก็ว่าไปทำไมล่ะมันก็มีแง่ที่จะมองเหมือนกันนักวิชาการบางท่านบอกว่าเพราะอัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับคุณงามความดีแม้กระทั่งตายไปแล้วทำไมอ่ะก็คนมันด่าเนี่ยมันเรื่องโกหกมันไปกล่าวตู่ซอฮาบะห์หาว่าเขาเป็นอย่างนั้นหาว่าเขาเป็นอย่างนี้ไอ้การที่เราไปกล่าวหาคนคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของเรานี่เท่ากับเราเนี่ยเอาบุญไปให้เขานะมันซอฮาบะห์เนี่ยนอนอยู่เฉยๆนะคนไปด่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ได้บุญมองในแง่นี้แต่เราเนี่ยไม่เอาหรอกไอ้เรื่องตรงนี้มันจะเอาบุญไปให้ซอฮาบะห์นะเอาบุญไปให้ซอฮาบะห์คือไปด่าซอฮาบะห์อย่าทำใจเราให้บริสุทธิ์นะใจเรา
ให้รักบรรดาซอฮาบะห์ใครจะรักคนนั้นไม่จะเกลียดคนนี้ก็เรื่องของเขาแต่ใจเรานี่เรารักหมดของเรานี่รักนะต้องบอกงั้นว่ารักนะรักนี่ว่าเลิฟเลิฟนี่ว่าไงนะอย่างนี้ป่ะรักนะหรือบอกซอฮาบะห์นะรักนะเรารักทุกคนเลยไม่ใช่ว่าเลือกคนนี้ถ้ารักคนนี้ต้องเกลียดคนนู้นไม่เอาเราไม่เอานะลายะดุคุลุนนารอะฮดุนบายะตะฮ์ตัชจะรติอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าบุคคลหนึ่งที่ให้สัตยาบันภายใต้ต้นไม้นั้นจะไม่เข้านรกหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่ร่วมสัตยาบันแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ใต้ต้นไม้ณอัลฮุดัยบียะห์ซึ่งเรียกว่าสัตยาบันอัรริดวานมีจำนวนมากกว่า 1,400 คนคือปีนั้นเนี่ยนบีตั้งใจจะไปทำอุมเราะห์ก็พาซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งไป 1,400 กว่าคนพอไปถึงมีกอดฮุดัยเบียไอ้ทางฝ่ายกุเรชก็ส่งคนมาขัดมาขวางไว้ไม่ยอมให้นบีเนี่ยเข้าเขตตะนอฮารามคือนบีก็จะครองยะรามตรงนั้นไงไอ้พวกนี้ไม่ยอมก็ครองแล้วแหละครองยะรามเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ยอมให้เข้านบีก็ส่งไซนาอุสมานไปต่อรองไซนาอุสมานก็เข้าไปนครมักกะไปเรียกว่าไปเคลียร์กับบรรดาผู้นำกุเรชนะไปทำข้อตกลงกันปรากฏว่าข่าวลือมันก็ออกมาจากนครมักกะว่าพวกกุเรชได้สังหารไซนาอุสมานนบีนะครองยะรามแล้วตั้งใจว่าจะมาทำอุมเราะห์แต่พวกมุชริกีนมักกะขัดขวางมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะไอ้ต้นเนี่ยมันก็ต้นมันคล้ายๆต้นขี้เล็กว่างั้นก็แล้วกันมันคล้ายๆต้นขี้เล็กนบีก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์ชุมนุมเลยให้ไบอะห์ยอมตายสู้ตายว่างั้นเถอะสู้ตายแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าพวกนั้นสังหารไซนาอุสมานใช่ไหมก็เลยบอกต้องเอาแล้วอย่างนี้ไม่ยอมแล้วคนที่เข้าร่วมภายใต้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมีจำนวน 1,400 คนแล้วมีกุรอานลงมาด้วยกุรอานก็ลงมาด้วยเกี่ยวกับการไบอะห์ดังกล่าวนั้นนะประเด็นมันก็คือนบีได้กล่าวในภายหลังเพื่อเป็นการยืนยันถึงสถานภาพของซอฮาบะห์จำนวน 1,400 คนนั้นว่าจะไม่มีคนหนึ่งคนใดได้เข้านรกนี่นบีประกันนบีเนี่ยไม่พูดเอาเองเข้าใจป่ะนบีจะไม่พูดโดยพละการสิ่งที่นบีพูดคือวะฮีจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าอัลลอฮ์ทรงบอกให้นบีรู้ว่าซอฮาบะห์จำนวน 1,400 คนนั้นจะไม่เข้านรกและหนึ่งในนะเรียกว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นส่วนหนึ่งใน 1,400 คนนั้นก็คือซอฮาบะห์เท่าไหร่ทั้ง4นั่นแหละมีไซนาอุสมานด้วยไซนาอุสมานเนี่ยตอนหลังนบีก็ถือว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ไบอะห์ด้วยนะถึงแม้ว่าตอนช่วงที่ไบอะห์หรือว่าตอนที่ให้สัญญาบันกันเนี่ยไซนาอุสมานติดอยู่ในนครมักกะแต่นบีนึงบอกว่านี่คือมือที่แทนไซนาอุสมานนะเพราะฉะนั้นนี่แล้วเราจะไปบอกได้ไหมล่ะว่าอบูบักรกับอุมัรอุสมานนี่ตกนรกเพราะว่าไปแย่งชิงไซนาอาลีไปแย่งตำแหน่งไซนาอาลีมันก็ขัดกับคำพูดที่นบีรับรองเอาไว้นะเพราะนั้นเราเชื่อเนี่ยเราเชื่อตามอะไรตามตัวบทก็นบีบอกเห็นไหมต่อมาหะดีษที่ระบุถึงซอฮาบะห์จำนวน10ท่านที่ได้รับการบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์ได้แก่1อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์อัซซุบัยร์อิบนุอัลอาวามซะอิบนุมาลิก
ซัยยิดอิบนุซัยดอับดุรเราะห์มานอิบนุอาวฟคนมุตะกี้ที่ทะเลาะกับคอลิดเนี่ยคือแกไม่ใช่ซอบัดรุ่นใหญ่อย่างเดียวแกเป็น1ใน10คำว่า1ใน10คนนี่ไม่ได้แปลว่าซอบัด10คนนี้เข้าสวรรค์เท่านั้นมีคนอื่นอีกใช่หรือเปล่าแต่10คนนี้นบีออกชื่อไว้ในคราเดียวกันนบีออกชื่อไว้เลยในคราเดียวกันน่ะ10คนนะไม่ได้หมายความว่ามีแค่10คนไอ้ที่นบีออกชื่อไว้ในคราเดียวกันเนี่ย10คนแต่ว่าพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้มีอีกเยอะนะเช่นพูดว่านายของบรรดาสตรีในสูงสวรรค์นั้นคือคอดีจะและฟาติมะความหมายคืออะไรสตรีคอดีจะในเด็กเข้าสวรรค์ปะก็เป็นนายของบรรดาสตรีในสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์ได้ยังไงเนี่ยสตรีคอดีจะสตรีฟาติมะเห็นไหมแล้วบอกว่าอบูบากรกับอุบัตนั้นเป็นนายของบรรดาคนชะกันที่เป็นชาวสวรรค์ตกลงอบูบากรอุมัรนี่เข้าสวรรค์ไหมอันนี้กล่าวไว้แค่สองคนฮาซันและฮุเซนนั้นเป็นนายของบรรดาคนรุ่นหนุ่มที่เป็นชาวสวรรค์ตกลงฮาซันฮุเซนเข้าสวรรค์ไหมนบีถามท่านบิลาลอิบนุรบะซึ่งเป็นมุอัซซินหรือโตบิลันของท่านบิลาลฉันได้ยินเสียงรองเท้าแตะของท่านเดินต๊อก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 อยู่ข้างหน้าตอนฉันเข้าสวรรค์ไปทำอะไรมาถึงได้เข้าสวรรค์น่ะแกก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆก็ทุกครั้งเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ฉันก็จะไปละหมาดสองรอกัตแหมโอ้นี่แหละมันเป็นเหตุแหละก็ที่นบีถามอย่างนั้นแสดงว่าบิลาลได้เข้าสวรรค์ป่ะนบีผ่านไปเจอกระโจมมีอนอบิดันดรีนั่งอยู่นบีถามจิบรอเอลว่าเนี่ยของใครของใครจิบรอเอลบอกนี่นะอนอบิดันดรีเขาเตรียมไว้ให้อุมัรนบีก็นึกถึงความหึงหวงของไซนาอุมัรเห็นไหมก็เลยรีบผ่านไปนึกขึ้นได้ว่าความหึงหวงของไซนาอุมัรนบีเล่านะเล่าต่อหน้าไซนาอุมัรไซนาบอกไซนาอุมัรว่าไงยังฉันเนี่ยนะจะไปหึงท่านฉันน่ะจะไปหึงหวงท่านนะเพราะว่าท่านนบีจะเอาน่ะใครจะมาหึงหวงใช่ป่ะที่นบีเล่าอย่างนี้นะอนอบิดันดารีนะเตรียมไว้ให้ใครไซนาอุมัรแปลว่าอุมัรเนี่ยเข้าสวรรค์หรือไปไหนก็ต้องไปสวรรค์นะที่เขาเตรียมไว้ให้นี่มันยังมีอีกเอ้าอุกาชะนบีบอกว่าในอุมมะของฉันเนี่ยจะมีโคต้าอยู่ 70,000 คนโคต้านี่ 70,000 มันไม่เยอะหรอกนะ 70,000 เนี่ยเพราะว่าเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันพันกว่าล้านคนเนี่ยที่เป็นอุมมะนบีเนี่ยที่เป็นมุสลิมนะที่ว่าเนี่ยแล้วมันได้แค่ 70,000 เนี่ยโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์แหละแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นดิอุมมะนบีมันไล่มาตั้งพันปีที่แล้วแล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีกไม่รู้ตะกี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะถึงวันกิยามะห์เมื่อไหร่ใช่ป่ะแต่ว่าได้โควต้า 70,000 คนที่เข้าสวรรค์ทางด้านประตูทางขวาประตูขวาสุดมันมีอยู่บานนึงบานเนี่ยเขาเรียกช่องพิเศษ VIP ไม่ต้องผ่านด่านศุลกากรไม่ต้องสำแดงไม่ต้องตรวจนี่เป็นช่องพิเศษ 70,000 นี่เข้าสวรรค์โดยสิทธิพิเศษอุกาชาบอกยารอซูลลอฮ์ขอให้ฉันได้โควต้าสักคนเถอะนบีบอกท่านได้โควต้านั้นซอบัตที่เหลืออยู่ขึ้นกันฮือเลยอยากจะได้บ้างนบีว่าไงอุกาชาได้โควต้าไปแล้วปิดรับก็แสดงว่าอุกาชานี่เป็นไงเข้าสวรรค์โดยไม่ได้ถูกสอบสวน
นะก็แปลว่าเขาต้องเข้าสวรรค์เนี่ยอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยหะดีษมีอีกเยอะที่พูดถึงคนที่จะได้เข้าสวรรค์มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ที่พูดเนี่ย10คนนี้หมายความว่านบีออกชื่อในคราเดียวกันเลยในหะดีษนั้นน่ะอบูบักรอยู่ในสวรรค์อุมัรอยู่ในสวรรค์อุซมานอยู่ในสวรรค์อาลีอยู่ในสวรรค์ตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์อยู่ในสวรรค์นบีพูดอย่างงี้เลยฟินญันนะห์ฟินญันนะห์ฟินญันนะห์นะนี่คือ10คนอบูอุบัยดะห์อามิรอิบนุอัลจัรรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมหะดีษมุตะวาติรที่รายงานจากท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าแท้จริงผู้ที่ดีที่สุดของประชาคมนี้หลังจากท่านนบีคืออบูบักรและอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษนี้ถูกรายงานจากท่านอาลีมากกว่า80กระแสรายงานอิหม่ามบุคอรีและท่านอื่นบันทึกไว้ประเด็นใน10คนเนี่ยพี่น้องดูให้ดีอบูบักรอุมัรอุซมานเป็นคอลีฟะก่อนหน้าไซนาอาลีก่อนหน้าไซนาอาลีถ้า3คนนี้เป็นอย่างที่คนกลุ่มหนึ่งบอกว่า3คนเนี่ยไปซอเลมไซนาอาลีเพราะบุคคลจะต้องเป็นคอลีฟะหลังจากนบีคือไซนาอาลีแต่3คนนี้ไปแย่งชิงนะตำแหน่งการเป็นผู้นำจากไซนาอาลี3คนนี้เป็นคนซอเลมคนซอเลมนี่ไปไหนไปนรก3คนนี้เปลี่ยนแปลงศาสนาเพราะศาสนาที่ถูกต้องมันอยู่ที่ไซนาอาลี3คนนี้เปลี่ยนแปลงศาสนาด้วยถามว่าไอ้คนที่เปลี่ยนแปลงศาสนาคนที่ตกศาสนาเนี่ยคือตกศาสนาด้วยนะถามว่าไปไหนแล้วคำพูดนบีที่บอกว่า3คนนี้เข้าสวรรค์แล้วเราจะอธิบายยังไงแน่นอนในคนกลุ่มนั้นมันไม่เอาหะดีษนี้อยู่แล้วใช่หรือว่าล่ะแต่ของเราเนี่ยมันมีหะดีษนี้รายงานมานะซึ่งรายงานท่วมท้นด้วยนะหรือกรณีของตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์กับอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามนะตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์กับอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามเนี่ยเป็น2คนที่ร่วมกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในการเรียกร้องให้นำตัวคนที่สังหารไซนาอุสมานมาลงโทษ3คนเนี่ยก็ไปอ่ะแก่ท่านไซนาดีในการเป็นคอลีฟะห์แต่ปรากฏว่าตอนหลังมาออกเดินทางไปยังอิรักไซนาดีก็ยกทัพไปแล้วก็เกิดสมรภูมิโอดแปลว่า2คนเนี่ยคือตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์กับซุบัยร์อิบนุลอาวามเนี่ยรบกับไซนาอาลีประเด็นมันก็คือไอ้คนกลุ่มหนึ่งบอกใครที่รบกับไซนาอาลีเนี่ยลงนรกหมดแล้ว2คนนี้ล่ะเราจะว่ายังไงไซนาอาลีน่ะร้องนะเวลาเจอตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์เนี่ยเห็นตอลฮะตายในสมรภูมินะซุบัยร์อิบนุลอาวามก็เช่นเดียวกันคือคนเหล่านี้นะเขารักกันนะเราเนี่ยเชื่อว่าคนเหล่านี้เขารักกันแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปบางทีคนที่ฆ่ากันเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ว่าต้องจงเกลียดจงชังหรอกบางทีสถานการณ์มันพาไปใช่หรือเปล่านะไซนาลีเนี่ยบางทีคือหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านพูดว่าไงพูดกับไซนาฮัสันย่อหน้าจะตายไปก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีที่แล้วไซนาลีบอกกับลูกชายไซนาฮัสันบอกว่าย่อหน้าจะตายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วไม่น่ามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยเพื่อนต้องมาฆ่าเพื่อนนะคือแกไม่ใช่เป็นคนฆ่าแต่คนที่มันลงมือฆ่ามันเป็นทหารของแกแล้วแกก็ประกาศเองว่าไอ้คนที่ฆ่านะตอลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์นี่อยู่ในนรกแกว่างั้นแกว่าเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้มีความจงเกลียดจงชังอยู่ในใจของพวกเขาเหล่านั้นแต่สถานการณ์มันพาไปอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ให้เป็นอย่างนั้นนะ
อ้าวต่อมาทีนี้หะดีษที่ยืนยันว่าคนที่ดีที่สุดก็คืออบูบักรอุมัรซึ่งใครเป็นคนพูดไซนาอาลีขึ้นคุตบะที่เมืองกูฟะอยู่ในหน้า54ดูไปให้ครบรายงานเนี่ยมากกว่า80กระแสรายงานแปลว่าเป็นหะดีษมุตะวาติรรายงานถึงไซนาอาลีเนี่ยรายงานกันอย่างท่วมท้นเลยนะประเด็นมันก็คือเมื่อไซนาอาลีเนี่ยท่านบอกว่าคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้หลังจากรอซูลุลลอฮ์คืออบูบักรอุมัรแล้วมันจะกลายไปเป็นคนที่เลวที่สุดได้มั้ยล่ะไซนาอาลีเองนะท่านบอกว่าคนที่ดีที่สุดน่ะคืออบูบักรอุมัรแล้วเราจะมาประกาศบอกคนที่เลวที่สุดคืออบูบักรอุมัรมันได้มั้ยล่ะไอ้คนพวกนั้นมันว่าไงรู้มั้ยคนที่มันเกลียดไซนาอบูบักรอุมัรน่ะมันบอกไซนาอาลีเนี่ยแกอัมพรางที่แกพูดเนี่ยแกอัมพรางนะแกอัมพรางก็ตกลงไซนาอาลีเนี่ยต้องอัมพรางอะไรเนี่ยเมื่อแกเป็นคอลีฟะแกประกาศแกกลัวใครพูดเรื่องจริงเนี่ยพูดไม่ได้แล้วก็ตกลงเนี่ยเราจะเอาอะไรแหละเรื่องจริงเรื่องเท็จตรงไหนเรื่องจริงตรงไหนเรื่องเท็จกันเนี่ยไซนาอาลีพูดเนี่ยแกกล้าหมดสิเนี่ยมันบอกตรงนี้ไซนาอาลีอัมพรางจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความจริงๆตามที่ท่านพูดเราก็ต้องลงพูดอย่างใจอย่างนะไซนาอาลีเป็นคนงั้นเด้อเราเชื่อไหมไซนาอาลีจะเป็นคนแบบนั้นน่ะคนที่ยอมนอนตายแทนนบีเนี่ยเขาจะกลัวไหมเลยกับไอ้เรื่องพันนี้ถ้าจะพูดเรื่องจริงนะเชคอัดดิฮ์ลาวีระบุว่าไม่ถูกพบว่าประวัติศาสตร์ในโลกและประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชที่ตีกรีกนาตีกรีกแล้วก็รบกับเปอร์เซียเอาชนะกษัตริย์หรือจักรพรรดิดาริอุสของเปอร์เซียแล้วก็นำทัพตีไปจนกระทั่งถึงชมพูทวีปตีไปถึงอินเดียนะตายอายุเท่าไหร่25ตายแล้วอายุ25อายุสั้นอายุไม่มากหรอกอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกก็คือพระนางเฮเลนซึ่งเป็นแม่ก็แผ่ปกคลุมโลกในยุคนั้นแปลว่าเป็นยุคอารยธรรมกรีกเกรกดังมากแผ่ไปทั่วแผ่ไปถึงชมพูทวีปพอเวลาอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนก็ปรากฏว่าบรรดาแม่ทัพนายกองก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองดินแดนต่างๆนะในซีเรียก็พวกซาลูกิยูนในอียิปต์ก็เป็นปโตเลมีในอินเดียก็คือพระเจ้ามินันเดอร์มินันเดอร์นี่ตอนหลังเขาเรียกมินันเดอร์ก็คือมิลินพระเจ้ามิลินนะพระเจ้ามิลินเนี่ยตอนหลังมีการปุจฉาวิสัชนากับพระนาคเสนจึงเกิดมิลินทรปัญหาขึ้นอันนี้ลองไปอ่านกันดูนะพระนาคเสนเป็นพระสงฆ์ในยุคนั้นที่ดังมากโตกับนะมินันเดอร์หรือว่ามิลินพระเจ้ามิลินซึ่งเป็นอะไรเป็นคนกรีกมีปรัชญากรีกเขาก็โตกันใช้ปรัชญาทางด้านพุทธศาสนาโตเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ของโลกและประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียมาซิโดเนียนี่ก็อยู่ในยุโรปตะวันออกตลอดจนประวัติศาสตร์ของนโปเลียนโปนาปาร์ตนโปเลียนเนี่ยเป็นใครจักรพรรดิฝรั่งเศสนะมีตำนานรักก็คือพระนางเจสิก้านโปเลียนโปนาปาร์ตเนี่ยยกทัพมาตีอียิปต์นะยกทัพมาตีอียิปต์เขาบอกไม่ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์เหล่านี้จะมีเรื่องราวที่ถูกต้องเหมือนกับความถูกต้องของคำพูดนี้ที่มีรายงานจากอิหม่ามอาลีจากทางด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์แปลว่าถ้าจะเอาคำพูดของไซนาลีมาเช็คดูความถูกต้องเนี่ย
ขาบอกมันเคลียร์ซะยิ่งกว่าไอ้เรื่องที่เราฟังมาในเรื่องประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งบางทีมันก็ไม่จริงหรอกยังสู้ไม่ได้เลยใช่หรือเปล่านะและท่านอาลีกล่าวว่าคนหนึ่งที่ถือว่าฉันประเสริฐกว่าอบูบักรและอุมัรจะไม่ถูกนำตัวมายังฉันนอกเสียจากฉันจะได้เคี่ยนผู้นั้นตามระหว่างโทษของผู้ที่กล่าวหาอันเป็นเท็จแปลว่าถ้าใครไปบอกว่าฉันเนี่ยประเสริฐกว่าอบูบักรอุมัรฉันจะเคี่ยนคนนั้นระหว่างโทษคือ80ทีข้อหากล่าวเท็จแน่นอนไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยที่มันเกลียดไซนาบูบากัตอุมัรเนี่ยมันก็ตีความคำพูดนี้อีกตีไปเป็นอื่นแต่เราฟังดูนะเราเข้าใจว่าอย่างไรไซนาลีประกาศว่าถ้าใครที่มันมาบอกว่าฉันดีกับบูบากัตอุมัรแล้วถูกนำตัวมาฉันแล้วก็จะเคี่ยนมันนี่แปลว่าอย่างไรก็แปลว่าท่านเนี่ยถ่อมตนหรือว่าท่านนั้นได้ประกาศชัดถึงความประเสริฐของไซนาบูบากัตอุมัรนะนี่เราเข้าใจอย่างนี้นะแต่คนพวกนั้นตีความคำพูดอีกกลายเป็นอื่นไปอีกหมายความว่าการกล่าวเท็จนี้ว่าท่านอาลีประเสริฐกว่าซอฮาบะห์ทั้งสองเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนินบทลงโทษตามบัญญัติของศาสนาเหตุนี้บรรดาชีอะห์รุ่นก่อนต่างก็เห็นพ้องตรงกันในการให้ความประเสริฐแก่ท่านอบูบักรและท่านอุมัรคือเราก็ต้องพูดในความเป็นจริงว่าชีอะห์รุ่นแรกสมัยของตาบีอีนสมัยที่ปฏิบัติตามท่านไซนาอาลีนั้นคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็คืออะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นแหละเข้าใจป่ะไอ้การที่พวกเขาเหล่านั้นสนับสนุนไซนาอาลีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยของไซนาสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วที่พูดกันว่าเชียร์ใครเขาเห็นพ้องตรงกันว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือใครอบูบากัตอุมัรประเด็นก็คือเบอร์สามกับเบอร์สี่เนี่ยใครประเสริฐกว่าไซนาอุสมานกับไซนาลีกองเชียร์นี่เรียกว่าเชียร์เชียร์แปลว่าเชียร์กองเชียร์ฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ไซนาอุสมานอีกฝ่ายหนึ่งเชียร์ไซนาอาลีเพราะสองคนนี้เป็นลูกเขยนบีทั้งคู่ดูว่าเขยนบีสองคนเนี่ยใครประเสริฐกว่านี่มันมีกองเชียร์ไงเรียกฝ่ายหนึ่งว่าเชียร์ตัวอุสมานก็เชียร์กองเชียร์ไซนาอุสมานอีกฝ่ายนึงก็เชียร์ตัวอาลีมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นเชียร์เหมือนทุกวันนี้มันคนละเรื่องนะคำว่าเชียร์ตัวนั้นและเชียร์กลุ่มเนี่ยนะก็จริงๆแล้วมันก็คือนักวิชาการคนสำคัญที่มันอยู่ในสายของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นแหละเพียงแต่เขากระเดียดไปทางไซนาอาลีเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับไซนาอุสมานอย่างนี้เป็นต้นก็ซึ่งประเด็นตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดการต่อลาละหรือการหลงผิดมันไม่ใช่เรื่องอุตริกรรมที่ออกนอกแนวทางไม่ใช่ดังนั้นนี่คือเหตุที่บอกว่าเวลาเราอ่านศึกษาเรื่องแบบนี้แล้วเราก็จะพบว่าคำว่าชีอะห์เนี่ยมันต้องเคลียร์ก่อนว่ามันชีอะห์รุ่นไหนไม่ใช่พูดคำลอยๆว่าชีอะห์เป็นกาเฟรเสร็จเรียบร้อยมากูกระโตแล้วทำคริปโตมาแล้วไอเราบอกว่าเขามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไอนี่กระโตมาแล้วบอกไม่พอกะลิมะห์สองคำเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้คนพวกนี้เป็นมุสลิมโตแล้วเราไปบอกชีอะห์เป็นมุสลิมเนี่ยไอนี่โตแล้วจะว่าให้เป็นกาเฟรให้ได้แล้วตกลงชีอะห์เนี่ยมันเป็นกาเฟรมาแต่เดิมหรือไงหลวงว่าเนี่ยฮะเป็นกาเฟรมาแต่เดิมใช่ไหมอัสลีเลยใช่ไหมมันเหมือนกับคนที่เป็นกาเฟรมาแต่เดิมไปล่ะเอากันจริงๆเอาเงี้ยถามกันอย่างเงี้ยเหมือนไหมมันไม่เหมือนหรอกก็ทำไมล่ะก็นี่มันมีกะลิมอห์นี่ไงส่วนว่าไอ้กะลิมอห์นี่มันจะมีเกินมีเติมกับเรื่องของมันแต่คำถามก็คือมันมีสองอันนั่นไหมล่ะแล้วถ้ามันจะเป็นมุสลิมเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรเราล่ะถ้ามันจะเป็นมุสลิมเนี่ยโดยเอาสองกะลิมอห์นั้นเนี่ยเป็นตัวตัดสินตามซอฮีฮ์ไอ้นี่มาคิดแทนเขาอีกเว้ยมันไม่ได้หรอก
สองกะลิมอนั้นมันใช้ไม่ได้เพราะคนพวกนี้มันเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือเราว่าเอาเองเราพูดจนกระทั่งกะลิมาและอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีความชอบธรรมสำหรับออกจากปากคนอื่นเขาเหมือนกับของเราเนี่ยมันจังเหลือเกินเราก็ไปบอกว่าใช้ไม่ได้กะลิมอที่ออกจากปากของคนพวกนั้นแล้วคำถามก็คือเวลาเราจะตัดสินคนว่าเป็นมุสลิมน่ะตัดสินยังไงลองว่าดิไปดูในใจมันยังไงหรือบอกไหนมึงว่ากะลิมอให้กูฟังหน่อยดิมันว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อุกอมว่าไงอุกอมเป็นมุสลิมมั้ยดิแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงไม่เป็นจริงมันเรื่องของมันกับตุฮันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วก็เราก็ตัดสินตามที่มันปรากฏเรื่องมันก็แค่นั้นแหละไม่เป็นจริงมันก็คือไม่จริงแต่ประเด็นมันก็คือถ้าคนมันไม่ใช่กาเฟตแล้วเราไปบอกมันเป็นกาเฟตเนี่ยมันยุ่งไหมไอ้ที่บอกว่าไปเอาคนกาเฟตมาเป็นมุสลิมเนี่ยนั่นน่ะกาเฟตเดิมๆใช่เปล่าถ้ามันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นมุสลิมเราก็จะไปบอกว่ามันเป็นมุสลิมนะไม่ได้มันก็เราจะไปบอกพระพยอมเป็นมุสลิมบอกได้ไหมล่ะเราเคยได้ยินจากสองปากท่านหรือเปล่าล่ะพระพยอมเคยกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์ว่าหรือเปล่าล่ะแกว่าหรือเปล่าล่ะก็เราก็ไม่เคยได้ยินจากสองคำนี้จากปากท่านแล้วก็จะไปบอกว่าพระพยอมเป็นมุสลิมได้ไหมล่ะแต่ไอคนที่เราได้ยินจากปากเขาเนี่ยแล้วเราก็จะไปบอกว่าเขาเป็นกาเฟตไปชี้หน้าเขาเป็นกาเฟตได้ไหมล่ะไอ้นี่กูโตอย่างเดียวแล้วไม่รู้แล้วกูทำคริปโตแล้วเห็นไหมเดินบวชด้วยแต่ว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละเดินบวชมันก็เดินสู้เหมือนกันจิฮาดใช่ป่ะเราก็ปกป้องอากีดะห์เราก็ปกป้องความถูกต้องของเราว่าอย่าดูแคลนกะลิมอห์คนอื่นเขาเพราะบางทีเราไปเที่ยวสาวว่าเราเนี่ยมันจังเหลือเกินแล้วก็ไปเที่ยวบอกคนนั้นกาเฟตคนนี้กาเฟตมันยุ่งไหมล่ะซึ่งไอ้คนที่มันมาเที่ยวอุกมที่มันมาว่ามันมาค้านฉันเนี่ยไปบอกว่าชีอะห์เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วมันก็ทำคลิปมาค้านฉันเนี่ยไอ้นี่มันเคยหุกมมาแล้วบอกคนเดินรอบตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์เนี่ยเป็นมุชริกเท่าไหร่ทำชิริกกันเท่าไหร่เป็นกาเฟตเท่าไหร่มันเคยพูดมาแล้วไอ้คนแบบเนี้ยแปลว่ามันง่ายๆนะหุกมคนเขาง่ายๆเลยแล้วก็ถามว่าถ้ามันไม่มีความสำคัญนบีจะบอกกับอุซามะห์บินเซดว่ายังไงท่านจะทำอย่างไรกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ท่านจะทำอย่างไรไอ้คนที่ท่านบอกว่ามันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะมันรักษาชีวิตมันฉันก็เลยฆ่ามันใช่ไหมจำเรื่องได้ไหมล่ะออกไปลาดตะเวนปรากฏว่าไอเนี่ยเข้ารับอิสลามคนคนเนี้ยไอที่เหลือหนีกันไปหมดไอเนี่ยมันก็ไล่ตอนซัดขึ้นไปบนภูเขาเสร็จเรียบร้อยก็ลงมาเพราะรู้ว่าไอกองทหารลาดตะเวนที่มาเนี่ยเป็นมุสลิมมาก็ให้สลามในบางวัยก็บอกเขากล่าวกะลิมอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่ที่แน่ๆเขาให้สลามปรากฏอุซามะห์สังหารเขาไปฆ่าเขากลับมานบีบอกกอตะละกุมุลลอฮ์กอตะละกุมุลลอฮ์กอตะละกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์รบกับพวกท่านแล้วอัลลอฮ์รบกับพวกท่านแล้วอัลลอฮ์รบกับพวกท่านแล้วโอ้พวกท่านจะทำยังไงกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เขาว่าน่ะซามาว่าไงเขาว่าเพื่อจะรักษาชีวิตเขาไม่ได้อีหม่านจริงนบีบอกว่าไปผ่าอกเขาดูเลยไปควักหัวใจเขาออกมาดูเลยว่าที่เขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะไม่จริงไม่จริงหรอกเนี่ยนี่ยังไงที่กูกลมไม่จริงหรอกแล้วถ้าเกิดมันจริงขึ้นมาน่ะไม่รู้ดีอีกดันไม่รู้ดีไอ้ของอยู่ไหนของข้างในนี่เราไม่ต้องไปรู้ดีเราตัดสินเฉพาะสิ่งที่ปรากฏภายนอกมันได้ยินเต็มสองหูมันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะไปชี้หน้ามันได้ไงยิ่งมันมาอ่านกุรอานให้เราฟังเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่อีกมันเป็นนักกอรีมาจากอิหร่านครับเสร็จแล้วมันอ่านกุรอานอู้ยมันอ่านเสร็จแล้วก็จะไปชี้หน้ามันว่าไอ้นี่เป็นกาเฟตใครจะเอาก็เอาเถอะฉันน่ะไม่เอาคนใช่หรือเปล่าข้อมันไม่ใช่กาเฟตอัสลีเพราะนั้นบางคนบอกไอ้คนบางคนไม่หูกลมกาเฟตว่าเป็นกาเฟตไอ้หัวนั่นแหละเป็นกาเฟตที่คุณใช้กฎข้อนี้เนี่ยใช้กรณีไหนไอ้คำว่ากาเฟตถ้าเราไม่หูกลมเป็นกาเฟตก็อย่างกรณีคนที่มาจากมุสลิมมาแต่เดิมอย่างนี้ถ้าเราไม่หูกลมเขาเนี่ยเราก็จะเป็นสิ
ใช่หรือเปล่าล่ะเพราะมันไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นมุสลิมประเด็นมันก็คือไอ้กรณีตรงกันข้ามถ้าคนเขาเป็นมุสลิมมาแต่เดิมถ้ามันไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนในการที่จะเอาเขาคัดออกจากสารบบของความเป็นมุสลิมเราก็ไปคัดเขาไม่ได้เหมือนกันเข้าใจป่ะถ้าเขาน่ะไม่เป็นกาเฟตอย่างที่เราไปคัดเขาออกเราเนี่ยแหละจะโดนคัดออกพยายามจะพูดให้เข้าใจว่าเออจริงๆก็อย่าไปหุกกลมกันง่ายๆเลยนี่กลายเป็นอะไรโอ้ว่าเรื่อยเปื่อยไปเลยหุกกลมว่าฉันเป็นยะมี่มันเป็นอะไรมันเอาอะไรมาพูดไอ้คนพวกนี้เนี่ยเจอกันนู่นวันกิยามะห์นู่นนะเจอกันวันกิยามะห์ถามว่าลองมาอ่านหนังสือเล่มนี้ดูที่มันยะมี่ตรงไหนวะคนจะว่าเป็นวะฮาบีด้วยซ้ำเข้าใจป่ะเออมึงหาว่าเราเป็นญะฮ์มีพูดไปได้อ้าวดูต่อตื่นไหมเนี่ยตื่นไหมมีใครง่วงมั้ยมีรายงานระบุว่าท่านชูไรก์อิบนุอับดุลลาห์ได้ถูกถามว่านี่คนคนนี้เป็นอะไรเป็นอุลามาใหญ่นะมาในรุ่นตาบีอีนแล้วก็เป็นอาลีสุนนะวัลญะมาอะห์แต่แกในกระเดียดไปทางด้านสนับสนุนเชียร์ไซนาอาลีเขาเรียกชีอะห์ชีอะห์รุ่นแรกนะซูไรก์อิบนุอับดุลลาห์ก็ถูกถามว่าคนไหนประเสริฐกว่ากันอบูบักรหรืออาลีท่านซูไรก์ตอบว่าอบูบักรไอ้ผู้ที่ถามเนี่ยซึ่งมันเป็นชีอะห์สุดโต่งกล่าวขึ้นว่าท่านกล่าวสิ่งนี้ทั้งที่ท่านเป็นชีอีกันนั้นหรือสุไรตอบว่าใช่แล้วผู้ใดไม่กล่าวเช่นนี้ผู้นั้นไม่ใช่ชีอีคือถ้าเป็นชีอาอาลีจริงๆต้องบอกว่าอบูบักรกับอุมัรน่ะประเสริฐที่สุดเข้าใจป่ะอายุหลังนี่รอกมันมาเปลี่ยนกลายเป็นเลวที่สุดมันว่างั้นนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์แน่แท้อาลีได้ขึ้นบนท่อนไม้นี้หมายถึงมิมบัตของมัสยิดญามีอะห์แห่งนครกูฟะห์ในประเทศอิรักแล้วก็กล่าวว่าอะลาอินนะคอยรฮาซิฮิลอุมมะติบะอ์ดะนบีฮาอบูบักรซุมมะอุมารพึงทราบเถิดแท้จริงผู้ที่ประเสริฐที่สุดของประชาคมนี้หลังจากท่านนบีของประชาคมนี้คืออบูบักรและอุมัรใครเป็นผู้ประกาศไซนาอาลีเพราะนั้นถ้าเราบอกเรารักไซนาอาลีเราปฏิบัติตามไซนาอาลีเราก็ต้องยกอบูบักรอุมัรเอาไว้เพราะท่านไซนาอาลีประกาศเองว่าสองคนนี้ประเสริฐที่สุดใช่หรือเปล่ามันจะไปพูดให้น้องว่าเอ้ยที่ว่านะว่าไปอย่างนั้นแหละอำพรางไม่จริงจังเราเออแล้วตกลงเราจะรับศาสนาจากไซนาอาลีเนี่ยมันจะแยกได้ไหมว่าเรื่องนี้จริงเรื่องนี้ไม่จริงยุ่งแล้วนะดังนั้นเราจะปฏิเสธคำพูดของท่านอาลีได้อย่างไรนี่ยังเป็นคำพูดของชูเรกอยู่ท่านชูเรกท่านบอกว่าเมื่อท่านอาลีพูดอย่างเนี้ยเราจะปฏิเสธคำพูดของท่านอาลีได้อย่างไรและเราจะกล่าวหาว่าอาลีพูดโกหกได้อย่างไรขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าอาลีไม่ใช่ผู้มุสาแต่อย่างใดฉะนั้นอาลีเนี่ยไม่เคยโกหกแล้วแกจะมาอำพรางพูดเรื่องนี้เป็นการโกหกต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเนี่ยรายงานกันมากกว่า80กระแสรายงานเป็นหะดีษมุตะวาติรเพราะอะไรเพราะถ้าไซนาอาลีโกหกก็เท่ากับทำให้คนหลงไปอีกข้อเท็จจริงคือไซนาอาลีประเสริฐกว่าอบูบักรอุมัรแต่ท่านดันไปพูดว่าอบูบักรอุมัรประเสริฐกว่าก็ทำให้คนหลงผิดอีกตกลงจะรอดไหมเนี่ยไซนาอาลีเนี่ยเห็นไหมนะต่อมาอิหม่ามอบูอัมรอบูอุมัรอิบนุอับดุลบัรกล่าวว่าأجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول กลุ่มชนแห่งความถูกต้องจากชาวมุสลิมและพวกเขาคืออะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีมติเอกฉันท์อิจมาว่าแท้จริงพวกเขาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเป็นผู้มีคุณธรรมอุดูลคือซอฮาบะห์ทั้งหมดนั้นเป็นคนดี
คำว่าคนดีไม่ได้แปลว่าไม่มีบาปบริสุทธิ์หมดจดไม่ใช่นะคนดีก็คือคนดีอย่างเราเนี่ยดีไหมล่ะเอ้ยรับรองตัวเองว่าดีอีกได้ไหมก็ดีอย่างเราเนี่ยแปลว่าไงถ้าเขาบอกให้ไปเป็นพยานเนี่ยใช้ได้ไหมล่ะอย่างเราอ่ะเออนี่ชวนมาเป็นพยานหน่อยที่ว่าจะอากอตนิก้าลูกสาวหน่อยเอาไปนั่งไปเป็นพยานให้ได้ไหมเออทำไมได้ก็แปลว่าเราคนฟาซิกอะเด็แค่นี้แหละเรื่องนะมันแค่นี้เท่านั้นแหละไม่ได้ว่ามีความพิเศษอะไรหรอกบางคนไปพูดโอ้ยไม่ได้อะลูซุนนะห์วัลญะมาตเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมหาว่าซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคนดีทั้งที่ซอฮาบะห์มีทั้งคนชั่วคนเลวคนนาฟิกปนกันไปหมดแหละโจรก็มีว่าเงี้ยก็ตกลงสาวกนบีเนี่ยโอ้โหมันคลากันขนาดนั้นจะเด้อมันไปเขียนในหนังสือเนี่ยไม่อยากจะเอามาอ่านให้ฟังมันบอกมีหมดแหละในหมู่ซอฮาบะห์นบีมีทั้งคนดีคนชั่วคนกลับกอกคนหน้าไหวหลังหลอกพวกพูดเท็จพวกอยากได้ทรัพย์เฮ้ยตกลงเนาะมันแกงกวนหรือว่ามันหรือว่ามันสาวกสาวกในศาสนาอื่นนะเขาเรียมกันนะใช่ไหมก็สาวกเรียมนะศาสดาเขาสอนดีนะสอนให้เป็นคนดีมันแต่ของเรานี่ทำไมมันโอ้โหมันคละเหลือเกินบุเรซะส่วนใหญ่ก็แปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เข้าท่าสิศาสนาอิสลามไม่เจ๋งจริงสิไม่สามารถจะขัดเกลาคนเหล่านั้นให้กลายเป็นคนดีได้ศาสนานี้ใช่ไม่ได้แล้วตกลงเราจะไปคุยยังไงล่ะเราจะเผยแผ่ศาสนากันยังไงเนื่องจากว่าไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยคือสาวกศาสดาเห็นไหมเพราะนั้น การไปบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีคนไม่ดีมาปนอยู่เป็นคนเลวกว่าเยอะอะไรเนี่ยมันเท่าดูถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันจะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดได้ยังไงล่ะวะนะอิหม่ามอิบนุฮะจาร์อัลอัสกอลานีรอฮิมุลลอฮ์กล่าวว่าอะห์ลุสซุนนะห์เห็นพ้องตรงกันว่าแท้จริงเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหมดนั้นเป็นบรรดาผู้มีคุณธรรมคำว่ามีคุณธรรมก็คือไม่ใช่คนฟาซิกและไม่มีผู้ใดค้านในเรื่องดังกล่าวยกเว้นการฝืนมติแหวกแนวจากกลุ่มอุตริชนคือถ้าใครไม่ถืออย่างนี้ก็ไม่ใช่อะลิซุนนะวันจะมาและอัลฮาฟิซอัลอิรากีอิมามอัลจุวัยนีอิมามอิบนุอัสศอลาห์อิมามอิบนุกะซีรและบรรดานักวิชาการท่านอื่นๆได้ถ่ายทอดการอิจมาของชาวมุสลิมว่าแท้จริงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมคำว่าเป็นผู้มีคุณธรรมก็คืออะไรไม่ใช่คนฟาซิกคำว่าอาเดนในที่นี้บางคนไปบอกเป็นมะซูมก็ใช่ถ้าเราจะพูดคือไม่ใช่รายบุคคลแต่รวมทั้งหมดซอฮาบะห์เนี่ยถ้าอิจมาแล้วเห็นตรงกันหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยมีมะไม่มีความผิดไม่มีพลาดเหมือนกันเถอะเพราะนบีบอกลาตัสตามิอุมมะตีอะลาฎอลาลาตินอุมมะห์ของฉันจะไม่รวมหัวกันหลงผิดถ้าเรื่องใดก็ตามที่ซอฮาบะห์เห็นพ้องตรงกันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อิสมะห์แปลว่าได้รับรองความถูกต้องแล้วไม่มีผิดมีพลาดแล้วถ้าซอฮาบะห์เห็นพ้องตรงกันแต่รายบุคคลเนี่ยไม่ใช่รายบุคคลก็อาจจะมีผิดมีพลาดเป็นปกตินะอิหม่ามอัลคอติบอัลบักดาดีกล่าวว่าอย่างไรก็ตามแย่ยังแย่กันยังเนี่ยมีใครหิวน้ำบ้างอย่างไรก็ตามหากสมมุติว่าไม่มีสิ่งใดจากสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วหมายถึงบรรดาหลักฐานที่บ่งถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมของเหล่าซอฮาบะห์ไม่มีเลยไม่มีหลักฐานยืนยันเลยระบุมาจากพระองค์อัลลอฮ์และท่านศาสนทูตของพระองค์ในเรื่องของเหล่าซอฮาบะห์นะในกุรอานก็ไม่มีในหะดีษก็ไม่มีที่รับรองสถานภาพซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีเลยเขาบอกกระนั้นสภาพที่เหล่าซอฮาบะห์ดำรงอยู่จากการอพยพการจิฮาดการช่วยเหลือการอุทิศชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนการยอมสังหารเหล่าบิดาและลูกๆเพื่อปกป้องศาสนาในสมรภูมิการมีความบริสุทธิ์ใจในการถือศาสนาพลังศรัทธาและความมั่นใจทั้งหมดที่กล่าวมาย่อมถือเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าจำเป็นโดยเด็ดขาดถึงความมีคุณธรรมของเหล่าซอฮาบะและการเชื่อมั่นถึงความบริสุทธิ์ของพวกเขาอีกทั้งเป็นข้อยืนยันได้ว่าแท้จริงพวกเขาย่อมมีความประเสริฐมากยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่ยืนยันถึงคุณธรรมและความบริสุทธิ์ของพวกตนซึ่งมาภายหลังเหล่าซอฮาบะตลอดชั่วกาลนานแปลว่าไงไอ้สิ่งที่เรารู้จากซอฮาบะว่าคนเหล่านี้ยอมตายเพื่อปกป้องศาสนายอมละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตนทรัพย์สินมีค่าไปแบบตัวเปล่าๆเปื่อยๆไปตายเอาดาบหน้าหวังจะรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ใช่ไหมและเคารพกันเนี่ยในสมรภูมิบัดดัตเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นกุเรชมันใครอ่ะญาติกันมันญาติกันบางทีลูกต้องฆ่าพ่อพ่อต้องฆ่าลูกเนี่ยเห็นไหมเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อปกป้องศาสนาคนเหล่านี้เนี่ยเขานำอิสลามมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราทั้งหลายไอ้สิ่งที่พวกเขาเสียสละนี่มันเป็นข้อยืนยันแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมทำไมอ่ะมันเห็นชัดเจนกับไอ้สิ่งที่ออกจากปากของคนที่บอกว่าตัวเองน่ะดีเหลือเกินเช่นไอ้คนยุคเนี่ยที่มันบอกว่ามันน่ะดีเหลือเกินไอ้คนที่ด่าซอฮาบะห์น่ะมันบอกว่ามันน่ะดีเหลือเกินคนยุคเนี่ยที่มันเขียนตำราโจมตีซอฮาบะห์เนี่ยมันบอกมันดีเหลือเกินซอฮาบะห์น่ะเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ถามว่าเราจะเชื่อใครนี่คือพูดเรื่องเหตุผลเลยนะนี่คือตรรกะใช่หรือเปล่านะคือเวลาเราทำความเข้าใจแล้วเราก็จะต้องตอกลิ่มตอกย้ำเข้าไปว่าซอฮาบะห์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครมันมาพูดยังไงเราไม่สนใจหรอกขี้ปากเห็นไหมไอ้คนนึงมึงมาเกิดหลังซอฮาบะห์เป็นพันปีมันจะมาเที่ยวชำระประวัติศาสตร์ว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกเอาคนนั้นขึ้นตะแลงแกงนี่สิทธิ์อะไรใช่ป่ะเรามีสิทธิ์อะไรที่จะมาชำระประวัติศาสตร์มึงเขียนหนังสือมาชำระประวัติศาสตร์แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยไอ้พวกเราก็ไปอ่านคนรุ่นนี้มันจะไปชำระได้ยังไงมันไม่รู้เลยเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็ตามสายรายงานและไอ้รายงานคนรายงานก็พวกเดียวกับพวกมันนั่นแหละใช่หรือเปล่าล่ะคนที่รายงานเนี่ยที่มันไปอ้างมาว่าซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คนพวกเดียวกับพวกมันนั่นแหละเข้าใจยังอ่ะนะเพราะเวลาคนไม่รู้ประวัติศาสตร์พอไปอ่านประวัติศาสตร์ที่คนเหล่านี้เขียนเนี่ยไปเลยเรียบร้อยแต่นี่ผมให้หลักกับพี่น้องว่าเออเราต้องมั่นว่าซอฮาบะห์ไม่ใช่คนอย่างนั้นคนพวกนี้มันว่าตัวมันมันดีเหลือเกินเลยมันเวลาเราไปถามมันหรือเราไปว่ามันว่าเป็นคนเลวมันว่าไงโอ้ยมาโจมตีเขาเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อ้าวก็ตัวมึงเองมึงจะว่ามึงดีเลยมันน่าเชื่อไหมแหละความไอการการันตีตัวเองว่าดีเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราไปบอกซอฮาบะห์เลวอย่างนั้นงั้นคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นมันรู้ในใจเขาไปหมดเลยเวลามันเขียนในหนังสือเนี่ยไปดูสิใส่นาอุมัดน่ะคิดจะเอาอย่างนั้นคิดจะเอาอย่างนี้ไปคิดแทนเขาอีกรู้ดีเห็นไหมเวลาโต้กันเนี่ยมันต้องไปหาหลักฐานอะไรเราเอาเรื่องแบบนี้แหละใช้หลักเหตุผลง่ายๆเลยแล้วเราก็จะไม่ไปหลงกับไอ้หนังสือที่มันแต่งมาเข้าใจไหมนะอันหนึ่งความมีคุณธรรมอัลอาดาละหมายถึงการปฏิบัติชอบในศาสนาและการมีคุณธรรมที่ถูกนำมาใช้ประดับประดาพฤติกรรมให้สวยงามตลอดจนการหลีกห่างจากสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมนั้นมีมลทินและมัวหมองนี่เรียกว่าอาดาละคำถามก็คือขณะนี้เราอยู่ในสภาพของผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถามว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีคุณธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะมีช่วงไหนที่มากไปกว่าช่วงนี้ไหมช่วงนี้มีใครไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบบ้างหรือว่าดิก็ตัวเราเนี่ยยังทำดีได้เลยในรอมฎอนในช่วงนี้เรายังว่าเราเนี่ยสาวว่าจะอีหม่านสูงกว่าช่วงไหนทั้งหมดใช่หรือเปล่า
แล้วทำไมซอฮาบะห์จึงอีหม่านต่ำกับยิ่งกับเราหรือไงถึงจะไปหุกกลมเขาเป็นกาเฟตไปหุกกลมมาเขาเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะอัลมาวาร์ดีอธิบายสิ่งที่ควบคู่อยู่กับความมีคุณธรรมอัลอาดาละว่าผู้มีคุณธรรมนั้นคือพูดจาด้วยความสัตย์คนเข้ามาหาว่าเราเนี่ยพูดโกหกเนี่ยเราพอใจไหมฉุนสิโมโหสิหาว่าเราโกหกกับตัวเราเรายังยืนยันเลยว่าเราไม่พูดโกหกแล้วถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะโกหกเพื่ออะไรใช่ไหมแสดงชัดถึงความซื่อสัตย์รักษาตนให้บริสุทธิ์จากสิ่งต้องห้ามระมัดระวังสิ่งที่เป็นเหตุแห่งบาปห่างไกลจากความเคลือบแคลงสงสัยเป็นที่วางใจได้ในยามยินดีและโกรธเป็นผู้รู้จักใช้คุณธรรมมันเหมาะสมทั้งในศาสนาและทางโลกนี่คืออาดาละซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติของคนดีอิบนุฮัซนิยามความมีคุณธรรมอัลอาดาละว่าการหลีกห่างจากปวงบาปใหญ่และการปกปิดบาปเล็กแปลว่าไม่ทำบาปใหญ่อาดาละนะแปลว่าไม่ทำบาปใหญ่ตอนนี้มีใครทำบาปใหญ่บ้างไม่มีหรือบางคนบอกมีฉันแหละกำลังนินทาพวกนั้นอยู่ฉันไม่ได้นินทาฉันจวกมันเลยฉันไม่ได้ดินทาฉันจวกมันเลยนะไอ้คนที่มันด่าซอฮาบะห์นี่ไม่ต้องไปไหว้หน้ามันหรอกใช่หรือเปล่าเอากันให้ชัด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 กันไปเลยนะเวลาไปคุยมันว่าโอ้ยเขาไม่ได้ว่าซอฮาบะห์เขาให้เกียรติซอฮาบะห์เอาอีแล้วมันว่างั้นอีแล้วถ้าถามว่าที่แกให้เกียรติกี่คนลงว่าสิก็ขยักเอาไว้ในใจเลยมีอยู่ห้าไม่เกินเจ็ดคนมีแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วซอฮาบะห์นบีเนี่ยเป็นแสนใช่หรือเปล่าแกเนี่ยเกียรติซะแสนคนแต่รักอยู่เจ็ดคนเนี่ยมันจะไหวไหมล่ะพูดมันเราก็จะไปหลงกระรมเนี่ยมันบอกโอ้ยเขาให้เกียรติซอฮาบะห์กี่คนเลยที่แกให้เกียรติเนี่ยใช่ปะนะเลิกห่างจากบาปใหญ่แปลว่าเราเนี่ยไม่ทำบาปใหญ่เนี่ยเราเป็นคนดีแล้วปกปิดบาปเล็กแปลว่าบาปเล็กๆเนี่ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังไม่จะว่าเช้ามาไปนั่งคุยขมงชงชาเย็นนั่งร้านกาแฟเล่าให้เขาฟังว่าทำอะไรมาไม่ใช่เรื่องเขาให้ปิดแล้วก็ขออิสติกฟาร์ไปถ้าบาปเล็กทำความดีลบล้างไปมันไปโดยอัตโนมัตินะพอพูดอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยลบไม่ได้รอกบาปเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นกรรมก็ทุกมันลบไม่ได้นะอิลมูของอัลลอฮ์ในความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยมันหายไปไม่ได้เพราะไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยแม้กระทั่งเพียงเท่าผงทุลีมันอยู่หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ปิดมันเพจนั้นน่ะไม่ไปเปิดเผยในวันกิยามะฮ์แปลว่าต้องปิดไว้นะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่จะไปคุยเวลาเราทำผิดไปแล้วแล้วเราก็ดันไปคุยกับชาวบ้านเขาว่าเราเนี่ยไปทำนั่นไปทำนี่มาเสร็จเรียบร้อยก็ไปขออัสซัฟรุลลอฮ์อัสซัฟรุลลอฮ์แปลว่าอะไรอัสซัฟรุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ปิดเรื่องนี้ให้กับฉันด้วยนะปิดเรื่องไม่ดีให้กับฉันด้วยนะปิดทำซากอะไรเลยก็แก้ปากบอลไปบอกชาวบ้านกันแล้วระวังทำผิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปบอกใครระหว่างเรากับอัลลอฮ์ขอต่อพระองค์ซะอาลุสุนนะวัลญะมาตยืนยันสภาวะการมีคุณธรรมแก่เหล่าซอฮาบะห์มิได้ยืนยันสภาวะความบริสุทธิ์จากบาปและความไร้มลทินอัลอิสมะให้แก่เหล่าซอฮาบะห์คือเราบอกเขาเป็นอาดาละเป็นคนอาเดนเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมะซูมเราไม่ได้ว่างั้นมะซูมเราให้กับนบีท่านเดียวแต่กลุ่มนั้นน่ะให้กับอิหม่ามอีก12คนอิหม่ามนมะซูมด้วยนะของเราเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเราให้อาดาละเราไม่ได้ให้อิสมะห์เพราะบรรดาซอฮาบะห์คือมนุษย์และท่านนบีได้กล่าวว่าลูกของอาดัมทั้งหมดนั้นมีความผิดพลาดบรรดาซอฮาบะห์คือลูกหลานของอาดัมที่มีความผิดพลาดและมีความถูกต้องเป็นธรรมดา
ถึงแม้ว่าความผิดพลาดของเราสะบัดที่เกิดขึ้นในสถานะของความเป็นมนุษย์จะมีอยู่แต่ก็เป็นความผิดพลาดที่จมดิ่งลงสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งคุณงามความดีของพวกท่านแปลว่าเสมือนกับเข็มที่มันอยู่ก้นมหาสมุทรไอ้ความผิดพลาดของสาบัตเนี่ยเหมือนกับเข็มที่อยู่ที่ก้นมหาสมุทรมีหรือไม่มีล่ะมีไหมมีแต่จะหาตรงไหนแหละนั่นน่ะความดีความชอบของสาบัตเนี่ยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรไอ้ความผิดแหละเหมือนกับเข็มที่ตกอยู่ก้นมหาสมุทรไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดมีแต่ความผิดของท่านน่ะแหมใช่ป่ะดังนั้นเราจึงกล่าวว่าบรรดาซอฮาบะห์คือเหล่าผู้มีคุณธรรมนะอุดูลแต่ไม่ใช่ผู้ที่บริสุทธิ์จากความผิดพลาดหรือไร้มนทินมะซูมอย่างที่เป็นสภาวะของนบีและเหล่ามาลาอิกัตเพราะมะซูมมันจะมีอยู่2พวกเท่านั้นคือนบีรอซูลกับมาลาอิกัตซอฮาบะห์ไม่ใช่มาลาอิกัตซอฮาบะห์ไม่ใช่นบีจึงไม่ใช่มะซูมเพราะซอฮาบะห์คือมนุษย์ไม่ใช่นบีและมาลาอิกัตแต่ความเป็นมนุษย์ของซอฮาบะห์ได้รับการอบรมขัดเกลาและสั่งสอนจากท่านนบีจนกลายเป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมเป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐตามที่อัลกุรอานและซุนนะห์รับรองเอาไว้แปลว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกแจ๋วที่สุดของท่านนบีเป็นศิษย์ก้นกุฏิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องแจ๋วที่สุดไอ้นี่กลายเป็นเลวที่สุดคือถ้าเราไปถามไอ้พวกที่ด่าซอฮาบะห์เนี่ยนะเราถามว่าซอฮาบะห์ของนบีในยุคก่อนๆน่ะที่ดีที่สุดนะใครเช่นสมัยนบีมูซาเนี่ยซอฮาบะห์ที่ดีที่สุดเขาก็จะต้องบอกว่าไอ้คนที่ดีที่สุดในยุคของนบีมูซาก็คือซอฮาบะห์ของนบีมูซาซอฮาบะห์หรือว่าคนที่ดีที่สุดในยุคของนบีอีซาที่ดีที่สุดเขาต้องตอบว่าใครอัครสาวก12ท่านฮาวาริยูนแต่ของเราล่ะมันจะกลับกันเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เลวที่สุดในอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใครกลายเป็นซอฮาบะห์ไปแล้วจะไหวไหมเนี่ยศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิมทั้งหมดไม่ได้อยู่ในสถานะและระดับความประเสริฐเดียวกันเพราะคนเนี่ยย่อมมีความต่างซอฮาบะห์ก็เช่นนั้นถึงแม้ว่าพวกท่านจะมีสภาพร่วมกันในความประเสริฐของการเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ตามแต่พวกท่านมีความเหลื่อมล้ำในระดับขั้นและสถานะของความเป็นซอฮาบะห์ความมีคุณธรรมกล่าวคือเรากล่าวว่าเหล่าซอฮาบะห์บางส่วนมีความประเสริฐเหนืออีกบางส่วนท่านอบูบักรคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์ทั้งหมดถัดมาคือท่านอุมัรถัดมาคือท่านอุสมานถัดมาคือท่านอาลีถัดมาก็คือบรรดาซอฮาบะห์อีก6ท่านจาก10ท่านที่ถูกบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์ถัดมาก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสมรภูมิบาดัรและก็เหล่าซอฮาบะห์ที่เข้าร่วมสัตยาบันอัรริดวานตามลำดับเช่นนี้มันจะมีลำดับขั้นของมันไม่ใช่ว่าเสมอกันทั้งหมดเลยไม่ใช่เจ๋งสุดก็ไล่มาอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเพราะนี่เป็นคอลีฟะห์รอชิดูนใช่ป่ะถัดมาก็ใครล่ะที่เหลืออยู่อีก6คนที่รวมกันแล้ว6กับ4รวมเป็น10ก็คือ10คนที่ได้รับการบอกข่าวดีในสวงสวรรค์ถัดมาก็ใครล่ะคนที่เข้าร่วมสมรภูมิอะไรบัดดัรเพราะนบียืนยันว่าคนที่เข้าร่วมสมรภูมิบัดดัรนี่ไปสวรรค์นะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่เหล่าซอฮาบะห์ไม่ได้มีความประเสริฐเสมอกันก็เพราะอัลกุรอานบอกว่าلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيرผู้ใดจากพวกท่านที่เขาได้บริจาคและสู้รบก่อนหน้าการพิชิตนครมักกะนั้นจะไม่เสมอกัน
พวกเขาเหล่านั้นมีฐานันดรที่ใหญ่กว่าบรรดาผู้ที่บริจาคและสู้รบภายหลังการพิชิตนั้นและทั้งหมดนั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาสิ่งที่ดีที่สุดและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกท่านได้ปฏิบัติกันแปลว่าถ้าเราเอาช่วงเวลามาแบ่งก็เอาช่วงเวลาของการพิชิตนครมักกะเป็นตัวแบ่งคนที่เข้ารับอิสลามก่อนหน้าการพิชิตนครมักกะในปีที่8ย่อมมีความประเสริฐกว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามหลังปีแห่งการพิชิตนครมักกะนี่กุรอานว่าไว้เพราะคนก่อนหน้านั้นผ่านการสู้รบผ่านการฮิจเราะห์ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะพอรับพิชิตนครมักกะเรื่องฮิจเราะห์จากนครมักกะไปมะดีนะห์จําเป็นมั้ยไม่จําเป็นแล้วเพราะมักกะกลายเป็นดินแดนอิสลามไปแล้วนะนั่นก็แสดงว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้เสมอกันทั้งหมดและเมื่อปรากฏว่ามีบรรดานบีและเมื่อปรากฏว่าบรรดานบีมีความประเสริฐไม่เท่ากันดังที่อัลลอฮ์ทรงมีดำรัสว่าติลกัรรุซูลฟัดดัลนาบาฎอฮุมอะลาบาฎินบรรดาศาสนทูตนั้นเราได้ให้ความประเสริฐบางส่วนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางส่วนนะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เป็นเช่นนั้นทีนี้มันก็จะมีกลุ่มจะหมดแล้วเอาให้หมดเลยไหมเนี่ยกลุ่มอุตริชนที่จับจ้วงและวิจารณ์ความมีคุณธรรมของเหล่าซอฮาบะห์มีอยู่4กลุ่มด้วยกัน1กลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์ชีอะห์บรรดาวนี่แหละ ชีอะห์รอฟิดะห์นี่ไม่ต้องไปถามหรอกที่ไหนชีอะห์บรรดาวนี่นะโดยเฉพาะชีอะห์คณะใหม่มีคณะใหม่คณะเก่าด้วยชีอะห์คณะเก่านะจริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรจริงๆอ่ะเขาก็อยู่กับเรามาแต่ก็สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่มาแต่ก็นู่นพอหลังปีการปฏิวัติในอิหร่านนี่มันก็เกิดชีอะห์รุ่นใหม่ขึ้นชีอะห์ที่เขาเรียกกันว่าชีอะห์คณะใหม่หรือชีอะห์มุอัลลัฟชีอะห์มุอัลลัฟมีด้วยมีไหมก็เดิมก็เป็นพวกเรานี่แหละแต่ตอนหลังมากลายไปเป็นชีอะห์เนี่ยพวกชีอะห์มุอัลลัฟเดิมเป็นซุนนีนะแล้วก็ไปแปลตำราเขียนตำรากันพอมาตอนหลังนี่เขาไม่ใช้แล้วนะตอนหลังมานี่เขาส่งคนไปเรียนแล้ว1 J แล้วไปเรียนกันจบจากอิหร่านมาเขาก็มาผลิตหนังสือทำตำราใช่ไหมตอนนี้เขามีคนของเขาแล้วชีอะห์มุอัลลัฟก็ตกงานชีอะห์มุอัลลัฟก็ตกงานเลยกลุ่มอัลคาวาริจกลุ่มอันนาวาซิบและกลุ่มมุตะซีละอันนี้ก็คือชื่อกลุ่มกลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์ก็คือชีอะห์อิหม่าม12กลุ่มอัลคาวาริชนะก็คือกลุ่มที่ขบฏต่อไซนาลีกลุ่มอันนาวาซิบก็คือกลุ่มที่เกลียดไซนาลีและลูกหลานไซนาลีและอะห์ลุลเบตกลุ่มอัลมุตะซีละก็คือกลุ่มที่นะมีอิทธิพลในราชสำนักของราชวงศ์อับบาซียะที่บอกว่ากุรอานเป็นมักลูกเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นในปัจจุบันกลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์หรือที่เรียกว่ากลุ่มชีอะห์อิมามียะอิตนาอัชริยะชีอะห์อิหม่าม12เป็นกลุ่มอุตริชนที่กล่าวโจมตีและกล่าวหาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีอย่างชัดเจนและเผยแพร่ตำรับตำราที่แปลเป็นภาษาไทยจำนวนหลายเล่มโดยเฉพาะงานเขียนของด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอัตติจานีอัสซามาวีคนเนี้ย เป็นคนตูนิเซียสังกัดมัธับมาลิกีอยู่ในตอรีกออัตติจานียะเป็นตอรีกัตตอนหลังมาเดินทางไปอิรักแล้วก็ไปๆมากลายเป็นชีอะห์แล้วก็เขียนหนังสือซุมมะตะไดตู้
แปลว่าต่อมาฉันก็ได้รับฮีดายัตก็คือฉันกลายเป็นชีอะห์นี่แปลเป็นภาษาไทยในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับทางนำนะผมก็พยายามนะเขียนรอดไว้ในเว็บไซต์ไปดูได้ในเว็บไซต์แต่ว่าตะขัวนึงเขียนหนังสือเยอะหลายเล่มบางทีเราก็จะไปตามเก็บหมดทุกเม็ดนี่ก็ไม่ไหวคนอ่านตาแฉะแต่ก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกันนะพอตอนก่อนจะไปไคโรนี่นะสมัยเรียนปนอ่ะก็ไปได้หนังสือเนี่ยเขาแปลมาเอาไปอ่านโอ้ปวนไปสักอาทิตย์ละมงละมานไม่รู้เรื่องปวนไปอยู่พักอ่านหนังสือเล่มนั้นทำไมอ่ะโอ้ทีแรกมันเขียนดีนะมันเขียนดีเลยมันโน้มน้าวชักจูงไปมันเหมือนกับว่ามันไปเจอชีอะห์มันก็ไปโต้กับชีอะห์เพราะว่าในฐานะเป็นซุนนีเสร็จแล้วก็ไปโดนข้อหักล้างมาที่ตอบเขาไม่ได้โต้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เนี่ยมันก็พาตามกันไปอ่านกันไปเนี่ยผลท้ายเนี่ยโอ้โหปวนไปเหมือนกันมันก็ต้องปวนแล้วเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องชีอะห์จนกระทั่งเวลาเรามีโอกาสไปที่นู่นเราก็ไปตามหาหนังสือของเขาเนี่ยไปซื้อหนังสือของเขาเองแล้วเอาหนังสือของเขามานะต่อมาซัยยิดอับดุลฮุเซนชะรอฟุดดีนอัลมูซาวีเป็นต้นหนังสืออัลมุรอญิอาตเล่มนี้แปลเล่มหนาขนาดนี้นะแปลรุ่นแรกๆเลยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หนังสือของเขาที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยนะอิหม่ามมะมัดกล่าวว่าและผู้ใดบริพาทจับจ้วงผู้หนึ่งผู้ใดจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือโกรธเคืองหรือกล่าวถึงสิ่งไม่ดีต่างๆนานาของผู้หนึ่งผู้ใดจากบรรดาซอฮาบะห์ผู้นั้นเป็นอุตริชนจนกว่าผู้นั้นจะได้ขอความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ให้แก่พวกเขาทั้งหมดและหัวใจของผู้นั้นมีความบริสุทธิ์ต่อเหล่าซอฮาบะห์นั้นนะอิหม่ามอบูซุรอฮ์กล่าวว่าเมื่อท่านได้เห็นบุคคลที่จับจ้วงบริพาทผู้หนึ่งผู้ใดจากเหล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจงรู้เถิดว่าบุคคลนั้นเป็นซินดิกแปลว่าพวกนอกศาสนานั่นเป็นเพราะว่าแท้จริงท่านรอซูลในความเชื่อของเราคือความจริงอัลกุรอานคือความจริงและอันที่จริงผู้ที่นำอัลกุรอานนี้และบรรดาซุนนะห์มาถึงเราก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลและอันที่จริงคนพวกนั้นต้องการทำลายความน่าเชื่อถือบรรดาพยานของเราเพื่อทำให้กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เป็นสิ่งโมฆะทั้งที่คนพวกนั้นสมควรถูกวิจารณ์ความน่าเชื่อถือมากกว่าพวกนั้นคือพวกซินดิกพวกนอกศาสนาก็เพราะกุรอานมาถึงเรานะใครเป็นผู้รายงานใครเป็นผู้รวบรวมใครเป็นผู้ถ่ายทอดมาซอฮาบะห์ถ้าเราบอกว่าซอฮาบะห์ตกศาสนาหมดหลังจากนบีวะฟาตตกลงกุรอานมาถึงเราเนี่ยใครเป็นผู้รายงานมากาเฟตนะดิไหวไหมล่ะนะยากต่อการทำความเข้าใจไหมเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะมั่นแหละใครมันจะพูดยังไงเราก็ไม่หวั่นไหวนี่แปลว่ามีหลักอะกีดะห์คำว่าหลักอะกีดะห์ก็คือมีหลักยึดและเรามีเหตุผลในการหักล้างตัวของมันเองด้วยเพราะเราเชื่อในกุรอานเชื่อในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ถามว่ากุรอานกับหะดีษมันตกมาถึงพวกเราเนี่ยมันผ่านใครมาอยู่ดีมันโยนลงมาจากฟ้ามาเป็นเล่มเลยหรือไงมันผ่านซอฮาบะห์ถ้าซอฮาบะห์เป็นคนคดเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้นะถามว่าโอ้โหคนคดคนเลวเนี่ยรายงานหะดีษนบีจบใช่ป่ะกุรอานที่เราอ่านกันเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นสัจธรรมผ่านคนที่เชื่อถือไม่ได้ตกศาสนายุ่งฮะตกลงกุรอานนี่เชื่อเล่มเดียวกันหรือเปล่าพอไปถามพวกชีอะห์เนี่ยตกลงเชื่อเหมือนกันหรือเปล่าเขาก็จะว่าไงเชื่อเหมือนกันคำถามแล้วกุรอานมันตกมาถึงเราเนี่ยมันผ่านใครมันก็ต้องผ่านซอฮาบะห์นั่นแหละเห็นไหมและอาลุซุนนะวันจะมัดเชื่อว่าการระงับจากการวิจารณ์หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เป็นข้อพิพาทของเหล่าซอฮาบะห์เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปพาดพิงนะ
เชคอบูอับดุลลาห์มูฮัมมัดอิบนุอบีซัมนีนกล่าวว่าและส่วนหนึ่งจากคำกล่าวอะลีซุนนะวัลญะมาอะห์คือการที่บุคคลจะเชื่อมั่นในความรักที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่บุคคลนั้นจะเผยแผ่ความดีงามของเราความดีงามและความประเสริฐของเราซอฮาบะห์ตลอดจนระงับจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราซอฮาบะห์คือเรื่องดีของซอฮาบะห์น่ะมีเยอะแยะมีพรพรึกเราก็บอกเผยแผ่คุณูปการกิตติคุณของบรรดาซอฮาบะห์ไปไม่จะไปขุดเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาก็เขาทำก็เรื่องของเขาถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยถ้าซอฮาบะห์ทำไม่ดีเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปรับผิดชอบไหมก็มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราก็มีหน้าที่ขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยให้แก่ซอฮาบะห์แค่นั้นมันจะไปซ้ำเติมไอ้นี่เอามาซ้ำเติมใช่ป่ะอิมามอัสซอบูนีกล่าวว่าและพวกเขาอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์มีทัศนะถึงการยุติจากสิ่งที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเหล่าซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรเพราะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์มีการรบกันเกิดขึ้นไซนาลีรบกับตอลฮะอิบนุบัยดิลละอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามทหญิงไอชาในสมรภูมิอูฮดไซนาลีรบกับมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานท่านอัมอิบนุลอาสในสมรภูมิซิฟฟินนี่ซอฮาบะห์รบกันนะและการชำระลิ้นให้บริสุทธิ์จากการพูดถึงสิ่งที่รวมเอาข้อตำหนิและข้อบกพร่องของเหล่าซอฮาบะห์ไว้และพวกเขามีทัศนะถึงการวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์แก่เหล่าซอฮาบะห์และการมีความรักต่อเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหมดก็คือในเมื่อสมรภูมิเหล่านั้นเนี่ยเราไปร่วมด้วยป่ะมือเราเนี่ยไปเปื้อนเลือดด้วยป่ะในสมรภูมิที่ว่าเมื่อ1000ปีที่แล้วเนี่ยเปล่าแล้วเรื่องอะไรเราจะให้ลิ้นของเราเนี่ยไปเปรอะด้วยก็ในเมื่อมือเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะเรื่องอะไรจะต้องให้ลิ้นของเราไปเปรอะไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้ไอ้นี่เขียนตำราเอาอีแล้วจวกมาวิยะอีกเหมือนกันกี่เล่มกี่เล่มในจวกมาวิยะเห็นไหมก็มาวิยะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์หรือเปล่าล่ะเป็นซอฮาบะห์มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะจะไปจับจ้วงได้ไหมนะก็ไม่ควรทั้งสิ้นนะในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนรุ่นหลังก็ต้องรักษาสงวนท่าทีเอาไว้ไม่ใช่ไปจับจ้วงคนตายเนี่ยเขาไม่ให้ไปพูดในเรื่องไม่ดีนั่นคนตายทั่วๆไปและสัมหาอะไรกับบรรดาซอฮาบะห์ใช่ป่ะนะเอาจบวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบะฮ์กูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลากุม